เป็นถึงแบรนด์แฟชั่นระดับสูงแต่ก็ไม่มีข้อยกเว้นนะคะเมื่อล่าสุดค่ะองค์กรควบคุมมาตรฐานโฆษณาของอังกฤษหรือ ASA ได้สั่งแบนโฆษณาของ Gucci ค่ะด้วยเหตุผลว่าหนึ่งในนางแบบเนี่ยมีรูปร่างที่ผอมเกินไปในลักษณะที่ไม่ดีต่อสุขภาพและถ้าหากไม่ปรับแก้ก็จะไม่อนุญาตให้เผยแพร่ได้นะคะซึ่งทาง ASA เนี่ยก็ระบุตัวเลยค่ะว่านางแบบคนที่ยืนพิงกำแพงนี่แหละมีช่วงลำตัวแต่ว่าแขนที่รีบเล็กไม่สมส่วนกับศีรษะอีกทั้งการแต่งหน้าก็ดูมืดจนทำให้ดูผอมเกรงค่ะซึ่งทางฝ่ายกูชี่เนี่ยก็โต้ตอบว่านางแบบคนนี้แค่หุ่นเพียวเท่านั้นแล้วก็ผิวแทนแล้วก็โฆษณาตัวนี้เนี่ยมีเป้าหมายอยู่ที่กลุ่มลูกค้าวัยผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะแต่ว่าทาง ASA ก็ไม่มองว่านี่เป็นโฆษณาที่อยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะมีอีกแบรนด์นึงก็คืออีฟแซงโรแรงเนี่ยเคยโดนแบนภาพที่นางแบบเผยให้เห็นซี่โครงและมีเรียวขาที่ผอมเกินไปเช่นกันค่ะข่าวการแบนโฆษณานางแบบผอมเกินจริงออกมาในจังหวะเดียวกับที่ดาราสาวเอมี่ชูเมอร์กล่าวโจมตีนิตยสารแฟชั่นชื่อดังแกลเมอร์ฉบับสหรัฐอเมริกาพอดีนะคะซึ่งดาราตลกสาวเจ้าเนื้อค่ะโพสต์ Instagram เป็นภาพถ่ายหน้าปกส่วนที่มีชื่อของเธอนะคะในประเด็นสาวพลัสไซส์หรือว่าสาวร่างใหญ่ว่าแม้ตัวเธอเองเนี่ยจริงๆไม่ได้มีปัญหากับคำนี้แต่ว่าหุ่นของเธอค่ะจริงๆอยู่ระหว่างไซส์6ถึง8แต่ว่าเกณฑ์หุ่นพลัสไซส์จริงๆเนี่ยอยู่ที่ไซส์16ซึ่งเธอก็ไม่ทราบมาก่อนนะคะว่านิตยสารจะนำบทสัมภาษณ์ของเธอไปใช้แบบนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เธอไม่พอใจด้วยซึ่งเธอก็ทิ้งท้ายไว้อย่างน่าคิดนะคะว่าการที่นิตยสารทำแบบนี้ยิ่งทำให้เด็กสาวมองว่ามีรูปร่างอวบหรือว่ามีน้ำหนักมากแค่นิดเดียวก็ถูกจัดว่าเป็นคนพลัสไซส์ซะแล้วซึ่งก็ทำให้ทางนิตยสารต้องรีบออกมาขอโทษนะคะแล้วก็ชี้แจงว่าไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นแค่อยากจะถ่ายทอดแรงบันดาลใจและทัศนคติด้านบวกต่อรูปร่างตัวเองที่เอมี่ทำมาตลอดเท่านั้นเองค่ะ